สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับสองผัวเมียชี้ตัวผู้ต้องหาแท็กซี่ฉุดสาวท้องหวังข่มขืนคุมตัวทำแผนเร่งไล่คนนะครับจากกรณีแก๊งแท็กซี่ทมิฬนะปล้นผู้โดยสารและฉุดสาวท้อง2เดือนหวังไปขืนใจนะครับแต่โชคดีหนีรอดมาได้เหตุเกิดที่สามโคกปทุมธานีสอบผัวเมียชาวพม่านะครับเผยนั่งรถทัวร์มาจากแม่สอดแล้วมาลงที่รังสิตก่อนเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งปากน้ำแต่ระหว่างทางโชเฟอร์แท็กซี่ได้แวะรับพวกอีก2คนก่อนลากหนุ่มพม่าไปลุมตืบชิงทรัพย์พร้อมฉุดสาวท้องหวังไปขืนข่มขืนนะครับแต่หญิงสาวตะโกนร้องแล้วหนีรอดมาได้นะด้านตำรวจเช็ควงจรปิดตามแกะรอยจนพบรถแท็กซี่ก่อนออกมาจับ3คนร้ายพบหนีไปกบดานพิษณุโลกจัดทีมสืบสวนออกล่าตัวจับได้แล้ว2ครับหลบหนีอีก1เมื่อเวลา 11:30 น.วันที่29พฤศจิกายน58พันตำรวจโทชัยยันดาวเรืองสารวัตรสอบสวนสภ.สามโคกเชิญตัว2สามีวัย30ปีและภรรยาวัย26ปีผู้เสียหายชี้ตัวคนร้ายคดีแท็กซี่ชิงทรัพย์พร้อมฉุดสาวหวังข่มขืนครับโดยขณะนี้สามารถจับกุมได้2รายส่วนคนร้ายอีก1คนยังหลบหนีเจ้าหน้าที่กำลังเร่งจับกุมครับโดยมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บ DNA ของผู้เสียหายและผู้ต้องหาเพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบคำรับสารภาพของคนร้ายทั้ง2คนครับที่จับกุมมาได้และได้รถแท็กซี่เขียวเหลืองอีก1คันเลขทะเบียนมม.ชช8872หน้ารถมีตากองทัพอากาศเป็นหลักฐานที่คนร้ายเปลี่ยนรถแท็กซี่และใช้รถคันดังกล่าวในการก่อเหตุส่วนนางสาวผิวอายุ20ปีเพื่อนสาวชาวพม่าซึ่งทำงานในประเทศไทยมากกว่า7ปีจึงสามารถพูดไทยได้ชัดเจนได้เป็นล่ามให้เนื่องจากตัวสามีผู้เสียหายไม่สามารถพูดไทยได้นะครับส่วนพันตำรวจโทชัยยันเปิดเผยว่าตำรวจชุดสืบสวนสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้แล้ว2คนครับทราบชื่อนะครับคือนายลีหนูขาวนะครับอายุ37ปีและนายสลาวุฒิโลเปื่อยอายุ30ปีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนส่วนคนร้ายอีกคนกำลังติดตามตัวทราบชื่อคือนายอนันต์เอี่ยมละออายุ37ปีซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่ในวันเกิดเหตุโดยออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยส่วนรายละเอียดในการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเปิดเผยในช่วงบ่ายพร้อมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ